จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำดิบแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่บ้านบางหินซองหมู่ที่17ตำบลบางหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเริ่มแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนกลายสภาพเป็นน้ำโคลนสีแดงขุ่นไม่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้อุปโภคบริโภคได้ตามปกติล่าสุดนายมณิษฐ์อุบแก้วในองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินนำรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตรเร่งนำน้ำสะอาดจากแหล่งอื่นมาเติมใส่ถังพักน้ำประปาหมู่บ้านเฉลี่ยวันละ2เที่ยวรวม 12,000 ลิตรเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำสะอาดเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านได้เป็นการชั่วคราวโดยมีการเปิดปิดเป็นเวลาพร้อมทั้งจะนำรถบรรทุกน้ำสะอาดออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีชาวบ้านต่างจัดเตรียมภาชนะสำหรับบรรจุน้ำมารองรับน้ำสะอาดเพื่อนำกลับไปใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนในขณะเดียวกันก็มีการขอความร่วมมือให้กับทุกคนทุกครัวเรือนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่านายมณิษฐ์อุบแก้วนายกอบต.วังหินบอกว่าสระลูกนี้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านใช้จ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนครอบคลุมกว่า100หลังคาเรือนมีพื้นที่ราว10ไร่เศษโดยขุดมานานกว่า20ปีไม่เคยแห้งซึ่งสถานการณ์ล่าสุดฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลาพอสมควรประกอบกับปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อยส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในสระได้แห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนก้นสระบางส่วนพบผิวดินแตกระแหงน้ำในสระมีสีแดงขุ่นไม่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้ส่งผลให้ประชาชนเริ่มได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางอบต.วังหินนำรถแบ็คโฮพร้อมเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการขุดลอกสระในส่วนนี้ตื้นเขินให้มีความลึกมากกว่าเดิมเพื่อใช้กักเก็บน้ำฝนให้เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านส่วนการแก้ไขในระยะสั้นช่วงนี้จะใช้รถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด 6,000 ลิตรวิ่งส่งน้ำใส่ถังพักประปาหมู่บ้านและวิ่งแจกจ่ายแก่ชาวบ้านเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีฝนตกลงมาสุนายลีกิตโตเอี่ยมอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่55หมู่17ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำประปามานานกว่า1เดือนแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้หลังประสบปัญหาภาวะฝนทิ้งช่วงยิ่งทำให้แหล่งน้ำดิบแห้งขอดลงอย่างรวดเร็วจนน้ำมีสีแดงขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ยิ่งบ้านไหนมีลูกหลานเด็กเล็กเรียนหนังสือจำเป็นต้องหาน้ำสะอาดมาซักเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่เป็นสีขาวเพื่อไม่ให้เสื้อหมองจากคราบโคลนซึ่งอย่างดีที่ทางอบต.วังหินได้นำน้ำสะอาดมาแจกจ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพราะว่าตอนนี้หมู่17วังหินซองวังหินทองตำบลวังหินอำเภอวังโป่งน้ำประปามีปัญหาเดือดร้อนมากเพราะว่าสระลูกนี้เนื้อที่ประมาณ10ไร่นี่ประมาณขุดมาแล้วตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ. 2533ประมาณ20ปีมาแล้วไม่เคยแห้งเป็นอย่างนี้มาก่อนสืบเนื่องจากฝนปีที่แล้วปริมาณฝนน้อยแล้วก็ปริมาณน้ำก็น้อยซึ่งแล้วก็ประกอบกับปีนี้ฝนแรงมากซึ่งปกติแล้วระยะนี้น่าจะมีน้ำมาแล้วฝนมาแล้วก็ทำให้ประปาที่เป็นแหล่งน้ำดิบหมู่บ้านทั้งใช้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยแห้งเหลือไม่เกินไม่ถึง30เซนก็30เซนครึ่งสระนะครับก็ทางความเดือดร้อนแล้วก็น้ำก็ขุ่นด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านก็ได้รับด้วยความเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านนะครับก็อบต.ก็ไม่ได้นิ่งดายก็วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นก็ให้รถน้ำอบต.ซึ่งมีอยู่คันเดียวนะครับก็เอามาเติมน้ำให้วันละประมาณ 12,000 ลิตรประมาณวันละ2เที่ยวนะครับแล้วก็แก้ปัญหาระยะยาวโดยขุดลอกสระให้มันลึกกว่าเดิมเพื่อให้มีแหล่งปริมาณน้ำเก็บกักไว้ใช้เพื่อให้เพียงพอแก่การทำประปาในระยะยาวต่อไปครับแล้วตอนนี้ค่าว่าน้ำอยู่ตรงนี้จะใช้ได้ประมาณกี่วันครับตอนนี้น่าจะไม่เกิน10วันน้ำตรงนี้น่าจะไม่เกิน10วันถ้าฝนไม่มีฝนมาเติมน้ำก็จะไม่เกิน10วันนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ประสานไปทางหมู่ที่6ขอใช้น้ำประปาหมู่อื่นมาเพิ่มเติมแล้วก็อบต.ก็ส่งน้ำเพิ่มก็น่าจะแก้ปัญหาได้แต่ก็คงจะประสานให้ผู้ใหญ่บ้านให้อะไรเขาใช้น้ำเป็นเวลาเปิดเช้าเย็นก็เปิดทั้งวันน่าจะไม่ได้อีกแล้วครับคุณลุงครับคุณลุงได้รับความเดือดร้อนยังไงครับ
ก็ทุกวันนี้ก็คือไม่มีน้ำไม่พอใช้กับหมู่บ้านและก็ชุมชนของเรามาเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วนะครับไม่พอใช้แล้วใช้ไปทุกวันในน้ำมันจะขุ่นมากขุ่นมากๆแล้วทั้งว่าเป็นน้ำโคลนทั้งกลิ่นของข่าวปลาที่ได้สูบน้ำเอาขึ้นไปแจกจ่ายกับประชาชนราษฎรในหมู่บ้านของเราเพราะฉะนั้นทางผู้นำหมู่บ้านก็ได้คิดคือจะแก้ไขปัญหากันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอานุภาพของการแห้งแล้งเนี่ยคือมันมากในปีนี้ยาวนานจนกระทั่งว่าน้ำแห้งขนาดนี้แล้วเราก็กำลังเร่งพยายามเร่งติดต่อต่อเร่งติดต่อหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือกับราษฎรที่เดือดร้อนกันทุกวันนี้ครับแล้วเป็นไงทีนี้ทางไม่มีน้ำใช้แล้วทีนี้ทางอบต.เขาเอาน้ำมาให้ใช้ไหมครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอบต.แต่ก็มันมีหลายหมู่บ้านที่แห้งแล้งก็ไม่ได้มีเฉพาะของหมู่เราหมู่เดียวเพราะฉะนั้นอบต.ก็ได้แบ่งบ่ายความช่วยเหลือมาเรียกว่าบรรเทาความเดือดร้อนมาได้เป็นบางส่วนแล้วก็จนกระทั่งแห้งมาขนาดนี้เราจึงได้อยากจะขอร้องให้หน่วยที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือตรงนี้ได้เข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดีใจว่าทางหน่วยงานก็เข้ามาดูแลแล้วว่าโดยการขุดลอกเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าก็จะได้ไม่ขาดแคลนตรงนี้ต่อไปก็คืออันนี้ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือมาจากหน่วยงานของอบต.ท้องถิ่นเอารถแบ็คโฮมาขุดลอกใหม่และตอนนี้ที่ณขณะนี้คือเรายังขุดลอกกันอยู่ได้แล้วเป็นบางส่วนแล้วก็ยังเหลือที่นี่แล้วปัจจุบันณวันนี้วินาทีนี้ก็คือเรายังขาดแคลนน้ำ